สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยหายไปโอเกือบสี่ห้าวันนะครับหมายถึงไม่ได้มาพูดคุยในลักษณะที่ชวนคิดชวนคุยนะครับเพราะว่าตัวเองติดธุระที่นิวยอร์กแล้วก็จริงๆถ้าบอกไม่ว่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเวอร์ว่าไม่ว่างนะครับมันไม่ว่างจริงๆก็เพิ่งกลับถึงบ้านเมื่อคืนตอนดึกนะครับแล้วก็ได้เห็นข้อความของอาจารย์สมศักดิ์ที่กรุณานะ แวะเข้ามาทักทายก็เลยวันนี้ถือโอกาสตื่นแต่เช้านะครับผมไม่ตื่นเช้าก่อนเจ็ดโมงเนี่ยนานแล้วนะครับก็วันนี้เพื่อที่จะให้ทันทางเมืองไทยสีทุ่มนะครับพี่น้องที่ติดตามเนี่ยจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารประกอบว่าเมื่อคืนกลับถึงบ้านปุ๊บก็พยายามจะเข้านอนให้ไหวที่สุดก็นอนได้นะครับประมาณตีหนึ่งครึ่งเกือบตีสองนิดหน่อยซึ่งถือว่านะครับมาตื่น ใกล้ๆ7จ็ดโมงเนี่ยก็4ีถึงหชั่วโมงก็ถือว่าโอเคนะครับได้นอนหลับปกติไปนอนโรงแรมไปนะอยู่ต่างถิ่นแล้วกลับมานอนบ้านตัวเองเนี่ยมันก็นะครับจะต่างกันมากนอนที่ไหนก็ไม่เท่ากับนอนที่บ้านนะครับก็อาจารย์สมศักดิ์นะท่านได้เขียนคัำถามไ้ซึ่งผมว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยที่จริงพวกเราต้องดีใจนะครับที่อาจารย์สมศักดิ์นะครับได้เข้ามานั่ง สอบถามผมนะครับไม่ได้ไม่นั่งแลนะเข้าไปสอบถามผมที่ในหน้า Facebook นะครับคือเล่าประวัตินิดหนึ่งว่าอาจารย์สมศักดิ์กับผมเนี่ยไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะครับจะเฉียดกันใกล้ที่สุดก็ตอนที่นะก็คือท่านไปเรียนปริญญาเอกที่มหาวลัยโมนาชถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วผมเองก็หลังจากจบโทแล้วเนี่ยผมไปมีเฟอ l o เลชิพของรัฐบาลไทยเนี่ยคัดเลือกคน คนไทยอาจารย์มหาลาัยเมืองไทย6ท่านนะครับไปศึกษาทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วก็ผมเป็นหนึ่งใน6กคนที่ได้รับเลือกไปก็ไปไปอยู่ที่สถาบันภาษานะครับที่มหาลาัยโมนาชนั่นในเป็นจุดที่เดินใกล้กันมากที่สุดนะครับแล้วก็พอการเมืองมันคุกลุ่นอาจารย์อยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมเองไม่ได้อ่านงานเรื่องของเจ้าอะไรทั้งหลายจากใครนะบอกตรงๆนะครับถึงค่อนข้างจะโง่มานานเนี่ยนะของอาจารย์สมศักดิ์เกียรติเนี่ยมีรุ่นน้องซึ่ง จบเอกที่สแตนฟอร์ดนะครับเคยกล่าวถึงแล้วก็นั่นแหละตั้งแต่ก่อนจะมันเป็นนักจัดรายการก็อบอกสมศักดิ์เจียมทีรสะกุลเนี่ยผมก็ได้ยินอยู่บ่อยครั้งแต่เรียนตรงๆครับถึงวันนี้ผมยังไม่เคยอ่านหนังสือของอาจารย์สมศักดิ์เลยสักเล่มนี่จะบอกความจริงให้นะครับไม่เคยอ่านเลยแล้วก็จริงๆแล้วแม้กระทั่งงานที่อยู่รู้สึกจะเคยไปเห็นงานที่คนเอาไปไว้บนเว็บเนี่ยอยู่บ้างนะผมก็ผ่านๆแล้วแต่ว่าที่ ติดตามแล้วก็ถือว่าถ้าจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านคนหนึ่งนะครับก็คือ,อฟังคลิปของอาจารย์แล้วก็บังเอิญว่าบังเอิญมากนะครับหลายเรื่องแม้ว่าข้อเสนอ8ข้อนะที่อาจารย์ได้เขียนแสดงออกทาง Facebook แล้วก็อะไรอื่นเนี่ยก,ก็ปรากฏว่าโอ้โหเหมือนกันนะครับความคิดเห็นเหนมือนกันแต่ของอาจารย์นะั้นเล่นกับสาบันมานานแล้วก็ที่น่าสนใจแล้วผมเริ่มมาติดตามตอนหลังก็เพราะว่า ชอบในสไตล์นะครับการตั้งคําถามในแง่มุมที่หลายคนไม่ไม่มองแล้วก็เรื่องสถาบันนี้อาจารย์เกาะติดนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลเก่าๆเข้าใจว่าน่าจะเป็นประมาณว่าถูกเทรนมาทาั้งด้านของการเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับมันก็จะต้องอ้างอิงถึงหลังข้อมูลต่างๆแล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็ตีออกมาเป็นประเด็นเพื่อเกิดความเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนี่ก็ถือเป็นผู้นูประการอย่างยิ่งแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านั้นอาจารย์สมศักดิ์บอกว่า ดอกเตอร์คุณเพียงดินนะจะเรียกผมว่าคุณเพียงดินก็บอกว่ายังไงเนี่ยผมคือผมติดต่อไปทางหลังใหม่อาจารย์ส่วนใหญ่จะไม่่อยตอบนะครับแต่มีอยู่ครั้งหรือสองครั้งที่อาจารย์กรณาตอบก็บอกว่ายังไงกนะ็จะเอาข้อความเอานะอะไรไปก็ได้แต่ว่าแต่ว่าอย่าเอ่ยชื่อผมในรายการ <laughs> เดี๋ยวจะเดือดร้อนนะครับแต่วันนี้เป็นที่น่ายินดีนะขบวนเรามาไกลามากเพราะอาจารย์สมศักดิ์ท่านนะครับ เข้าไปโพสต์ที่เพจของผมซึ่งบอกตรงๆพี่น้องที่มาที่เพจผมเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องตอบนะถ้าเป็นจะเป็นอันตรายนี่พี่น้องไม่ต้องนะครับผมไม่ใช่นักล่อซื้อไม่ใช่คนที่อยากจะให้อ่ใครนะครับมาพูดตามผมหรือว่ากดไลค์ตามผมหรือมาวิพากษ์วิจารณ์ที่เพจผมหรือประเด็นที่ผมนําเสนอแล้วก็จะได้ให้ตํารวจเข้าไปจับนะครับซึ่งก็มีไอ้อะคนที่พยายามใส่ใคลผมก็นะครับมีอยู่ แล้วก็เป็นคนคนเดียวกันนี่แหละที่หยิบเอาคําพูดของอาจารย์สมศักดิ์ซึ่งมีคนบอกว่าอาจารย์สมศักดิ์พูดถึงองค์กรนะซึ่งตอนนี้บังเอิญว่าในงานที่ยุโรปที่นิวยอร์กเนี่ยเป็นงานที่ครั้งแรกจริงๆที่เป็นทางการแล้วก็ใหญ่ที่ภาคีไทยเพื่อสีมชนนั้นไปยืนข้างๆองค์การเสรีไทยนะครับก็มีคนตั้งคําถามกันก็คําถามที่ตั้งเนี่ยนะครับ ก็ไม่ทราบว่าจะมาที่ตัวผมด้ว่าจริงๆไปที่เสรีไทยเดี๋ยวต้องไปดูที่อาจารย์สมศักดิ์เขียนอีกทีหนึ่งนะครับก็ <c oughs> อาจารย์สมศักดิ์สามารถเข้ามาถามครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าวันนี้นะบขบวนของคนที่นะครับเอาเป็นว่าผมว่าคนที่มีคุณภาพแล้วถูกกดเอาไว้เพราะความที่ไม่สามารถจะพูดอะไรได้เนี่ยวันนี้นะครับมันจะบูดออกมาละ นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นอะไรที่มากยิ่งขึ้นนะครับจากอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็จากพวกพวกเราที่สามารถจะทําอะไรกันได้ทีนี้เย็นเดือยยาวไปแล้วนะครับจะจะพาพี่น้องเข้าไปดูสิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์เขียนและผมจะอธิบายให้พี่น้องเข้าใจครับประเด็นไม่มีไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเป็นเรื่องอะนะครับเป็นเรื่องก็ต้องชี้แจงอ่ะนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าอาจารย์สมศักดิ์ท่านเขียนว่าอย่างไรนะครับแล้วผมจะค่อยๆตอบให้นะครับครับ ผมเดินทางไปพร้อมกับคณะภาคีไทยประชุมชนนะครับมีพี่น้องจากเอลเอตตามไปด้วยแล้วก็นะครับไปในงานเดียวกันนี้นะครับไปพบปะกับทางฝั่งของเสรีไทยเต็มๆงานนี้คือออกหน้านะครับออกงานเป็นทางการกันนะครับสำคัญแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีนะครับการเปิดตัวของเครือข่ายเสรีไทยตามที่ต่างๆที่ทางเสรีไทยก็ขอร้องมาว่า กอให้นปชยูสเอแล้วก็หมายอะไรประชาชนช่วยถ่ายทอดให้นะครับช่วงที่พี่อเนก,กพี่บุตรไซไม่สบายผมก็ช่วยจัดการให้นะครับแล้วก็ในส่วนของความสัมพันธ์นะครับกับเสรีไทยนั้นบอกไว้ก่อนเลยนะครับเสรีไทยกับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนชนไม่ใช่อันเดียวกันนะครับแล้วก็ยืนยันทางฝั่งเสรีไทยเขาเองก็ไม่อยากให้เสรีไทยนั้นไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาแน่ๆน,นะครับแล้วภาคีไทยเพื่อสิทธิมนชนเนี่ยเรารู้เลยว่า ของพวกเรานั้นนะครับไปยืนกับใครไม่ได้นะครับคนกล้าเท่านั้นแล้วคนที่ไม่มีอันตรายนะครับหรือไม่กลัวอันตรายใดๆเท่านั้นที่จะมายืนกับพวกเราคําว่ากล้าและนะไม่กลัวอันตรายนั้นนะครับสาหรับคนที่ทํางานนั้นในส่วนภาคีไทกิภาษีมชน,น,นก็ไม่ใช่ว่ามุทะลุดุดันแล้วไปไล่ท้าให้คนนั้นคนนี้นะครับต้องนะครับโกรธแค้นนะครับแต่ว่าเราถือว่าหัวใจเราบริสุทธิ์สิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่มันดีงาม เป็นประโยชน์กับสังคมจริงนะครับไม่มีการแอบแฝงในเรื่องการหวังผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมและไม่เป็นเครื่องมือของนักการเมืองถ้าคนที่ติดตามผลมาตลอดตั้งแต่การตั้งเป็นแดงอิสระเมื่อนู้นตั้งแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ยังอยู่ครับขึ้นอยู่ตำแหน่งใหม่ๆเลยแล้วก็กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยประชาชนเราไปอ่านดูครับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยประชาชนอันเก่านะครับเราได้เขียนประวัติเขียนอะไรไ้หมดแล้วการก่อตั้งก็คือเริ่มต้นจากการที่เราไม่ต้องการให้ไหลาตามไปตามนักการเมือง ก็มาตั้งแดงอิสระนะครับาจากนั้นก็กลายมาเป็นภาคีไทยเพื่อสีรชนซึ่งแน่นอนในความบริสุทธิ์ตรงนี้เนี่ยผมก็ได้เรียนไปหลายครั้งว่าเวลาผมพูดเรื่องมหาวิาลยประชาชนนั้นผมให้ความรู้ประชาชนนะครับทางด้านการเมืองแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยนะครับโดยที่ผมนั้นเป็นคนที่รักในอุดมการแดงแต่ผมเชื่อว่าแดงนั้นต้องเป็นแดงเพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่เพื่อตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่งและที่สําคัญต้องเป็นอิสระจากการครอบงําของนักการเมืองนะครับ ก็บางทีภาพมันอาจจะสับสนก็ทำให้ดูเหมือนว่าเอ๊ะผมเนี่ยนะครับหลายส่วนเนี่ยมันคําพูดแน่นอนนะครับนะครับอุดมการเนี่ยมันค่อนมาทางแดงแน่นอนแล้วผมก็ประกาศว่าเป็นเสื้อแดงแต่แดงของผมไม่ใช่แดงทักษิณไม่ใช่แดงยิ่ยงรักไม่ใช่แดงอ่านปชไม่ใช่แดงนะไม่ใช่แดงสยามด้วยก็ไม่เคยประกาศว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนกับใครก็แดงเนี่ยคือแดงประชาธิปไตยนะครับลูกหลานชาวบ้านผมย้าบ่อยๆนะครับ ลักษณะการพูดอย่างนี้ก็ก็มันก็ผมได้บอกตัวตนมาชัดเจนนะว่าไม่ใช่นะครับอะไรกับนักการเมืองและไม่หวังผลประโยชน์ทางการเมืองมาสัมผัสพี่เอกนะครับก็ปการากฏว่าเป็นเหมือนกันก็คือที่สุดแล้วเนี่ยนะครับถึงจะมีความสัมพันธ์กับดรทักษิณซึ่งผมก็บอกไปหลายครั้งแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนที่รับคําสั่งจากดรทักษิณนะครับถ้าสั่งมาผมเองก็ไม่ปฏิบัติตามนะครับบอกไปเลยนะครับผมพูดหลายครั้งแม้กระทั่งภาคีไทยเพื่อสีมชนเนี่ย องรทักษิณเคยบริจาคเงินมานะครับนะแต่ก็เป็นแค่หนึ่งในผู้บริจาคบางเงินจะเงินก้อนใหญ่นิดนึงแต่ก็เป็นโครงการแล้วก็มีการนําเสนอชัดเจนนะครับในรายงานประจําปีแล้วก็นะครับได้รับประกาศสิปป่ประกาศเขียนที่คุณอะไรกันไปก็ในฐานะเป็นที่ผู้เป็นผู้สนับสนุนนะครับทีนี้ผมไปที่อ่ายูเอ็นครั้งนี้นะครับเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่เรานั้นผมพูดชัดนะครับปีที่แล้วก็มีรายงานแล้วนะครับ แต่ก็ยังมีคนสงสัยอยู่เนื่องจากว่านะครับชื่มปีที่แล้วเนี่ยมันครั้งแรกที่ไปผมเองไม่ได้ไปที่งานด้วยนะครับแต่ว่าก็มีการรายงานออกคลิปกันอยู่พอสมควรนะครับแต่เราทั้งคนมันฟังน้อยครับมันนะครับเรียกว่าต่ํากว่าปัจจุบันนี้เป็นเป็นสิบสิบเท่านะครับจริงๆนะครับเราไปเป็นครั้งที่2เพราะว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของ CICC เป็นเขาเรียกว่าเป็นไม่ช่อนสมาชิกก็ได้ครับคือเป็นเป็นพันธมิตรกัน CICC นะครับผมย้ำเสมอนะครับผมก็เขียนเสมอก็คือ The Coalition for International Criminal Court ก็เป็นภาคีของกลุ่มองค์กร NGO อาจารย์สมศักดิ์พูดถูกแล้วนะครับกลุ่มองค์กร NGO ซึ่งเข้ารวมตัวกันเพื่อจะสนับสนุนให้ประเทศต่างๆนั้นนะครับลงสัตยาบันรับปจิญญากรุงโรมเพื่อจะเข้าร่วมกับ ICC นะครับเห็นไหมก็เป็นองค์กร NGO ซึ่งทำงานให้กับ นะครับ ICC ซึ่ง ICC ถามว่าจริงๆฐานะเป็นเป็นรัฐบาลนะครับร่วมกันไหมก็คงใช่เพราะว่าเป็นเรื่องของ State Party e s นะครับที่มาร่วมลงลง,ลงนามกันอย่างการจะเป็น ICC ได้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยการเริ่มแต่งตั้งต้องมีสมาชิกนะครับรับรองแล้วก็เซ็นลงนามก็เหมือนกับสประราชาติก็เป็นเหมือนกันนะครับนั่นถือเป็นระดับรัฐต่อรัฐนะครับประเทศไทยเราก็ไปลงชื่อกับเขานะครับ แล้วก็ะนะกะดีกระดาพูดหวานมาตลอดว่าที่สนใจอยากจะทํานะครับแต่ว่าเราไม่ไม,ไม่ไปลงสัญญาบันสักสักทีแล้วก็เราก็ตั้งคําถามกับนักการเมืองมาตลอดที่จริงเนี่ยนะครับระดับเรื่องของ icc เนี่ยนักวิชาการเมืองไทยควรจะสามารถอธิบายได้ดีกว่านี้ได้มากกว่านี้นะครับแต่ปัญหาคือถ้าจะไปมองแค่รัฐศาสตร์อย่างเดียวนะครับแล้วอธิบายหลายคนก็อาจจะยังไม่พอใจมันก็ต้องมองแง่มุมในแง่ของ เชิงรัฐศาสตร์ด้วยมันคําจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนอะไร,รอกครับเรื่องว่าทําได้ทําไม่ได้แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ไปดูที่เนื้อง,งานที่ผมอธิบายอธิบายให้กับทางาตัวแทนนะครับ s t a t e p a r t i e s แล้วก็ตัวแทนของอพี่น้องนะครับที่ร่วมในภาคี CICC ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งก็ได้พูดกันเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีการเสนอข่าว ผมไม่ได้เสนอข่าวอีกเลยหลังจากที่นําเสนอวันแรกเพราะว่าไม่ว่างจริงๆครับมีงานที่ต้องเตรียมแล้วก็มันมีทั้งเรื่องของการเข้าไปในเซสชันต่างๆเรื่องของการประสานงานกับฝ่ายต่างๆนัดหมายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการไปพบมวลชนนะครับเรื่องซึ่งแต่ละอย่างนั้นรวมทั้งการไปูไปเยี่ยมพี่บูตไซด้วยวันที่เราไปนะครับวันไปวันที่7ตอนกลางคืนไปถึงที่นูน่นตอนเช้านะครับวันที่8เขาเริ่มงานกันเลย นะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับแล้วก็วันที่สิบสองเนี่ยนะครับถแถลงการในที่ประชุมเสร็จแล้วเรากนะ็ต้องรีบเตรียมเนื้อเตรียมตัวกลับนะครับเข้าสนามสนามบินนะทีนี้เอาละนี่ที่จริงผมก็ตอบคําถามของอาจารย์สมศักดิ์ไปได้บางส่วนแล้วนะครับแต่ว่าเอายังไงก็แล้วแต่นะครับเพื่อกลับไปให้ตอบมนให้มันตรงที่สุดเพราะว่าผมถือว่าเป็นเกียรตินะครับที่อาจารย์สมศักดิ์ได้มานั่งนะพูดคุยกันด้วยมันถึงเวลาแล้วนะครับวันนี้ ประเทศชาติต้องการกล้าแล้วก็มันต้องไม่กล้าอย่างเดียวกล้าแล้วต้องมีเหตุมีผลอาจารย์สมศักดิ์เป็นคนถามหาเหตุหาผลแล้วก็หลักฐานนะครับนี่ผมเราต้องดูก่อนว่าท่านถามในเจตนานี่ยกระแทกมาใส่ทางผมหรือเปล่านะครับสร้างความกระแทกนี่แรงไปนะครับหมายถึงว่าโยนคําถามมาที่ผมหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วกระแทกไปที่นะครับบ่อยไปที่คนอื่นนะครับอันนี้ก็บรกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะ พรรคกีฬเพื่อสิริมนผมก็บอกแล้วชัดเจนว่าไม่ใช่ของนักการเมืองแล้วก็ไม่ใช่ตัวเดียวกับทางของเสรีไทยนะครับเสรีไทยเขาเขาเขาต้องเขาเป็นอดีตนักการเมืองนั่นใช่วันนี้ถึงเขาจะสู้อย่างไรนั้นแต่ภาพที่เขามีข้อจํากัดนะครับในแง่ที่นะครับมีครอบครัวอยู่มีคดีความที่ฝั่งนู้นจ้องจะทําเขาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ ดัะนั้นเราจะเอาใครผมบอกแล้วว่าภาคีไทยศศูย้ซื้อมชนนั้นไม่เอาใครมาเป็นอันตรายถ้าเขาไม่เต็มใจอย่างอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยท่านพูดอย่างนั้นปุ๊บผมไม่ผมจะไม่อะไรด้วยนะครับนานจะไปตอบทีนึงนะครับแล้วก็นะครับถือว่าก็ก,ก,ก็ต่างคนต่างทํางานของตัวเองไปในภาวะที่ตัวเองทําได้นะครับท่านบอกงี้ด้วยความนับถือนะครับผมชอบคุณเพียงดินหลายอย่างอยู่อันนี้พูดอย่างจริงใจก็ขอบคุณนะครับก็เหมือนกันครับก็คงจะ ในฐานที่เป็นนักวิชาการเหมือนกันนะครับคนที่เรียนด็อกเตอร์มามีสันดานอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นเอาเป็นว่าต้องเป็นด็อกเตอร์ที่ด็อกเตอร์จริงๆอ่ะคุณภาพจริงๆเนี่ยเรามองกันออกลักษณะของด็อกเตอร์นะครับถ้าจะทําหน้าที่จริงๆแบบวิชาการนะั้นซึ่งผมไม่ใช่ผมเป็นลักษณะนะครับด็อกเตอร์แบบแอคท v ฟิสต์แบบมาแอพพลายใช้มาพูดกับภาษาแบบชาวบ้านเพราะ,ะนั้นจะไม่อวดความเป็นนักวิชาการนะครับจะไม่จุกจิกกับเรื่องรายละเอียดที่ไม่จําเป็นเราจะพยายามย่อยให้ทุกอย่างเนี่ยออกมาแล้วก็ สื่อกับชาวบ้านเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็ยังก็ติดเชื้อคําพูดสไตล์ก็ยังเป็นมันก็เป็นนักวิชาการซึ่งเราเปลี่ยนไม่ได้นะครับจะให้ไปหามไปดิบหรือว่าไปพูดแบบ <c oughs> เอามันโดยไม่มีเหตุผลนี่มันก็ทําไม่ได้อยู่ดีขอาจารย์สมศักดิ์นี่จะมีลักษณะอยู่กับร่องกับรอยนะครับจะเน้นเรื่องเนี่ยแหละไอ้ r e levant เนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องสําคัญพูดประเด็นอะไรมันต้องตรงประเด็นแล้วก็ต้องให้มี clarity นะครับต้องมีความชัดเจน ก็เป็นคนเป็นคุณสมบัติของปัญญาชนนะครับนั้วก็จะถามนะครับบอกว่าแต่ก็เวลาถามก็ถามเพื่อความชัดเจนเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์นะครับเพื่อความามีหลักตรรก,กะอะไรเงี้ยนะครับมีที่มาที่ไปท่านบอกว่าใจครนี้ที่ไปนิวยอร์กใช้คําว่าแต่นี่นะครับก็แปลว่านับถือนะนะพูดอย่างจริงใจนะนะครับนับถือหลายชอบหลายอย่างแต่นี่ก็แปลว่า ที่จะพูดต่อจากนี้ไปเนี่ยมันเกี่ยวกับผมแล้วก็นะครับเป็นเรื่องที่ทําให้ท่านไม่ชอบนะหรือไม่พอใจหรือว่าแม่ชักจะไม่นับถือซะแล้วนะครับนี่นี่นี่คือมองภาษากันแบบละเอียดนะครับแต่แต่กรณีที่ไปนิวยอร์กครั้งนี้ขออภัยที่ต้องเรียนถามตรงๆการประชุมที่ว่าไม่ใช่การประชุม ICC หรือของศาลอาญาอาญาระหว่างประเทศไม่ใช่หรือครับแต่เป็นการประชุม CICC Coalition นะ for น h ะ ICC ในคลิปคุณเพียงดินเองพูดตอนแรกว่าเป็นการประชุม CICC มี C ตัวหน้าอยู่แต่พูดไปพูดไปใช้กเข้ามา ICC แล้วก็โจหัวคลิปขึ้น YouTube ว่า ICC ด้วยที่จริงเนอาจารย์สมศักดิ์ได้ไปดูลิงก์แล้วนะครับ CICC แล้วก็ชื่อของของการประชุมเนี่ยนะครับชื่อของการประชุมเนี่ยเขามีชัดเจนนะครับรีตัวนี้ก็คือการประชุมของ ICC นะครับงานนี้จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ครับ อาจารย์ถ้าอาจารย์ไปดูลิงก์ดู ASP เนี่ย Assembly of States Parties นะครับก็แปลว่าในการประชุมนั้นนะเป็นการประชุมจริงๆแล้วใหญ่ๆนั้นเป็นของ ICC นะครับของ ICC ตัวจริงแต่บังเอิญว่าอาจารย์เนี่ยนกะคงก,ก,ก็ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับจะมาเห็นว่า,าเขานัดหมายอะไรกันนะครับเพราะว่าเอกสารที่เขานัดกันเนี่ยนะครับ ในส่วนที่เป็นรายละเอียดสเกจชัวแต่ละวันนั้นก็ก็มันขึ้นอยู่กับว่าคนที่เข้าไปอยู่ข้างในนั้นนะครับเขาจะไม่ประกาศไว้ทั้งหมดล่วงหน้านะครับแต่ว่าก็ต้องถือว่าชี้แจงกันแล้วที่จริงถ้าอาจารย์ไปอ่านภาษาอังกฤษมาแล้วเนี่ยจริงนะครับถ้าอาจารย์ลึกเข้าไปนิดนึงเนี่ยก็ไม่ต้องมาถามกันแล้วนะครับ CICC เนี่ยเอาเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนให้เอาของอาจารย์ให้หมดก่อนกันแล้วกันนะครับองค์กร CICC นี่โดยพื้นฐานก็คือเป็น NGO นั่นเองก็ใช่ครับเราก็บอก ของพวกเราเนี่เป็นตัวแทน NGO จากประเทศไทยนะครับเนี่ยแม้จะร่วมมือกับ ICC อย่างไรก็ไม่ใช่องค์การทางแบบรัฐไม่เหมือน ICC ก็ถูกต้องอีกครับถูกต้องอีกครับแล้วไม่มีไม่มีใครบอกนะว่าเป็น ICC อ่าแต่อาจารย์ยังจับประเด็นไม่ไม่ถูกกันนั่นเองว่า2อันเนี่ยคืออาจารย์ยังไม่เข้าใจก็แล้วกันว่าไม่ไม่ชัดเจนนะครับว่า2ออันนี้มันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆผมได้อธิบายไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าท่านก็คงไม่ได้ฟังนะครับ นี่ก็จริงๆสิ่งที่บอกเนี่ยก็เป็นก็เป็นองค์กรที่มี Civil Society Organization s เนี่ยองค์กรที่พยายามจะสร้างสังคมโลกที่มันมีอาระยะมีอาระยะก็คือมี Universal um, justice นะครับมีความเป็นธรรมประเภทที่แบบไม่มีใครที่ไหนที่สามารถจะหลีกพ้นจากระบบความเป็นธรรมได้เดี๋ยวถ้าไปฟังที่ผมถแถลงแล้วก็ได้อ่านจดหมายที่ผมถแถลงจะชัดเจนนะครับว่า เรามีส่วนนะครับใน CICC เราเป็นภาคีสมาชิกของ CICC นะครับไม่ใช่เสเต e อันนี้ถูกต้องเข้าใจถูกแล้วนะครับแล้วก็ผมก็พูดไม่ได้พูดเคลมว่าตัวเองนั้นเป็นเป็นรัฐเ,เข้าไปเจราจารแล้วก็รืออ้างผลใดๆนี่แปลกลว่าเราเอามาจากไหนนะครับเอาต้องว่ากันต่อนะครับแต่ทั้งหมดนี่แอดเดรสผมคนเดียวนะคุณเพียงดินเพราะนั้นก็ผมก็ต้องตีความตามนี้ก่อนว่าอาจารย์ จะว่ายังไงก็แล้วแต่ด้วยความนับถือนะครับไม่ต้องนับถือก็ได้ถามได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับผมไม่คิดว่าการพูดแบบไม่เคลียร์หรือพูดในลักษณะที่ทําให้ไข้เพ๋หรือมิส leading ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่เป็นอะไรที่เป็นประโยชน์และผลดีต่อภารกิจเพื่อประชาธิปไตยนะครับก็ด้วยความนับถือเหมือนกันนะครับการพูดแบบไม่เคลียร์การพูดลักษณะที่ทําให้ไข้เพ๋นั้นอันนี้ถือว่าก็เรียกว่าถือเป็นการ assume ที่ถือว่าเป็นการสรุปเร็วเกินไปของอาจารย์สมศักดิ์นะครับ วันแรกที่ผมไปผมก็บอกแล้วว่าจํากัดนะแล้ววันแรกเนี่ยก็เมื่อผมรู้สึกจะเอาคลิปขึ้นวันที่สองเข้าใจว่าเป็นวันที่เก้านะครับนะครับก็หลังจากวันแรกไปก็รายงานตัวอะไรเข้าปุ๊บไปพบปะผู้คนนะครับได้นามบัตรของคนสําคัญที่เป็นตัวแทนแล้วก็นะครับไปเยี่ยมพิบุตรสายพอวันที่สองนี่ก็มีกิจกรรมที่นะครับถือว่าเราจะต้องเตรียมตัว นะหลายเรื่องและผมก็ถือขอโอกาสไปนั่งในตึก UN แล้วก็ประสานงานกับนะผู้นำต่างๆเพื่อที่จะได้พบปะกับผู้นำระดับสูงนะครับก็เลยไปนั่งทำคลิปอันนั้นแต่ตัวที่เราเห็นข้างบนเนี่ยที่อาจารย์สมศักดิ์มาเนี่ยก็เป็นวันที่เข้าจะเป็นวันแรกเลยครับวันที่ไปถึงจาได้นะครับแล้วก็พูดไม่มีอะไระครับก็พูดนะบอกชื่อ Stage Party, สเตช e p a ที่แสดงหมดเอาละนะครับแต่จะไปดูประเด็นที่อาจารย์สมศักดิ์ตรงนี้แหละ ซึ่งผมคิดว่าต้องตอบกันให้ชัดนะครับไม่คิดว่าการพูดแบบไม่เคลียร์ผมไม่เคลียร์นะครับตรงไหนนะครับหนึ่งผมเคลมว่าผมเป็น ICC หรือไม่สองเนี่ยนะครับทำให้ใครเผลอว่าตรงไหนเพราะว่าผมไม่ได้พูดว่าผมเป็น ICC แล้วผมก็บอกตลอดว่าเราเนี่ยเป็นภายใต้องการของ CIC ใครที่ฟังมาตลอดเนี่ยนะครับถ้าได้สับแล้วเนี่ยนะครับก็จะไม่ไม่จำเป็นต้องมากระเดียดในสถา,านที่ที่แบบ ประมาณว่านะครับโอ้ยนี่ผมนี่นะครับมิส leading ดดนะครับข้อมูลจะมิส leading ดดเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นข้อมูลที่พูดเต็มแล้วแล้วก็นะครับยังมิส leading ดดหรือคนฟังนั้นฟังได้สับครบแล้วแล้วก็มองว่ามันเป็นมิส leading ดดแต่ถ้าไปกระเดียดโดยที่ยังไม่ได้สับอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนคนที่รับสารเองนะครับจะให้ผมไปนั่งอธิบายทุกคลิปทุกตอนให้เหมือนกันหมดแต่ละคลิปแต่ละตอนมีคอนเท็กซ์ผมทาคลิปนี้สั้นๆ เป็นการรายงานตัวให้แฟนๆได้เห็นว่าอ้ารายงานนี้หน่อยนะอยู่ใน UN มาประชุมของ CICC นะครับแล้วก็พูดในหลายโอกาสมันจะให้ในหนึ่งโอกาสที่พูดเนี่ยมันครบทุกอย่างก็คงไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะมาบอกกันว่ามิส leading เนี่ยอาจารย์สมศักดิ์จะต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะครับว่าตัวเองได้ข้อมูลครบหรือย,ยังแล้วก็ได้ศึกษาผมดีแล้วหรือยังนะครับและความจริงก็คือโดยการใช้คำว่า ICC ตลอดเวลาเลยครับตลอดเวลาเลยครับและพูดไม่เคลียร์ว่านี่คือการประชุมอะไร มันมีผลต่อระดับมวลชนไปแล้วจริงๆผมเห็นหลายคนนึกว่านี่คือการเข้าร่วม ICC ซึ่งที่จริงมันเป็นไปไม่ได้เพราะ ICC เป็นเรื่องของการร่วมระดับรัฐเท่านั้นจารย์สมศักดิ์เข้าใจถูกในเรื่องของ ICC CICC กับ ICC แล้วจริงๆเนี่ยระดับอาจารย์สมศักดิ์ถ้าวิจัยแล้วเนี่ยก็ควรจะรู้แล้วว่านะครับ CICC นั้นเป็นส่วนองค์กรที่ NGO จริงๆอย่างที่อาจารย์เข้าใจแน่แล้วนะครับแล้วก็ ICC นะครับเป็นระหว่างรัฐแต่ว่าสององค์กรนี่มันก็คือองค์กรเดียวกันซึ่งเขาอยู่ในนั้นแล้วการประชุมครั้งนี้าอาจารย์ไปอ่าน ASP เนี่ยก็ไม่ควรจะมาตั้งคําถามว่าใช่การประชุมของ ICC หรือไม่การประชุมทั้งหมดเป็นการประชุมของ ICC นะครับย้ํานะครับ ICC แล้วผมได้สิทธิ์เข้าร่วมทุกๆห้องประชุมสําหรับ ICC นะครับในฐานะที่เป็นนะผู้นํา เอาเรียกว่าผู้บริหารสูงสุดนะครับของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนชนเขาจะมีแบตใช่นะครับจริงๆเขาใช้แค่แพสปีนี้ที่ UN นี่ลำบากมากปีที่แล้วที่เฮกนี่เขามีแบตใช่แล้วก็เดินปลอเข้าออกได้ตลอดแต่ปีนี้เนี่ยจะต้องเข้าไปตามเซสชันเพราะพื้นที่จํากัดหนึ่งแล้วก็เขาคงจะกลัวว่านะครับเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดว่าจะไปเป็นอันตรายเอาแบตออกมาแล้วก็นะครับไปให้คนอื่นแล้วก็เกิดว่ามีผู้ก่กอ,ก,อการร้ายเข้าไปจะเป็นปัญหา ตัวผมเองนะครับสามารถจะเข้าไปทุกๆห้องประชุมและไปห้องประชุมใหญ่ซึ่งเป็นห้องประชุมของ ICC นะครับอาจารย์สมศักดิ์ฟังนะครับ ICC ชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าไปเนี่ยในฐานะที่เป็นภาคีสมาชิกของ CICC C, C, ย้ำนะครับ CICC C, C, ไม่เคยบอกว่าเป็นตัวแทนรัฐนะครับก็สามารถจะเข้าไปประชุมกับนะในเซสชันต่างๆที่เป็นของ ICC ทั้งหมด นะครับแม้กระทั่งเข้าไปสังเกตการนะครับการคัดเลือกจัดนะครับการประชุมครั้งนี้เขามีการคัดเลือกออผู้พิพากษานะครับเข้ามาแทนคนเก่า6คนอนะ่ะปีนี้แล้วก็หลายเรื่องมันก็จะเป็นการพิจารณาเรื่องราวที่ขั่งค้างเกี่ยวกับคดีความของ ICC นะครับของ ICC เลยนะครับนะมีทุกอย่างอยู่ในตารางแต่ว่าผมเอง ติดปัญหาเรื่องไม่มีเวลานะครับที่จะเข้าไปดูกิจาการของ icc ก็จะเข้าไปส่วนของ cicc แล้วโดยเพราะยิ่งที่เข้าต้องเตรียมแล้วเข้าไปก็คือว่าการไปพูดในนามของ ngo จากประเทศไทยก็คือในนามของพี่น้องนะครับประชาชนคนไทยนั่นแหละนะครับเพื่อจะบอกเขาว่าประเทศไทยนั้นมีปัญหาอะไรเราไปนะในส่วนเล็ก,ลกนะเป็นเรียกว่าถ้า cicc ไม่เอาไปเป็นมิดเดนะครับไม่มีทางเข้าไปได้ นะครับไอยูเนี่ยนอกจากจะไปฐานะเป็นนักศึกษาเป็นอะไรที่ทําเรื่องทําราวไปอาจารย์ขอให้ไปดูงานก็จะได้ดูบางส่วนนะครับเข้าไปดูห้องหักต่างๆก็พอได้แต่ว่าจะเข้าไปห้องประชุมไปร่วมงานอะไรเขาไม่ได้แม้การจะเข้าในบริเวณ UN เนี่ยนะครับใครที่ว่าแน่จริงๆเนี่ยพวกที่เป็นนักกิจกรรมนักต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยนะครับลองไปยืนใน UN แล้วก็ลองให้นะครับเอาตัวเองไปอยู่ฐานะรับเชิญเข้าไปนะครับไม่ง่ายเลย นี่ถ้าบังเอิญนะไม่ไม่มีหลวงตาชูพง์นะครับซึ่งไปรู้จักกับคุณเอเวอร์ลีนเมื่อ2องปีกว่าที่แล้วตอนที่เราตั้งภาคีใหม่นะครับแล้วก็นะครับด้วยความที่บังเอิญไปรู้จักกันอย่างนั้นนะครับแล้วก็สารต่อกันมาสัมพันธ์กันมาแล้วก็เราถูกดึงเข้าไปอยู่ในในฐานะ NGO จากประเทศไทยทั้งที่ตัวเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้เบสอยู่ในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับก็นี่แหละมันเป็นจังหวะโอกาสอย่างนี้ถึงไปได้ คือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพูดอย่างผมพูดอย่างนี้อาจารย์สมศักดิ์ครับพูดลักษณะที่ไม่มีการไข้เขยจะค่อยเขยเพื่ออะไรให้เคลียร์เพื่ออะไรครับนะครับคือเอาเป็นว่าครั้งเนี้ยบอกเลยว่าอาจารย์สมศักดิ์ฟังไม่ได้สับแลวก็รีบจับไปกระเดียดแล้วก็ผมเองนะครับต้องขออภัยว่าผมไม่ใช่ดังขนาดอาจารย์สมศักดิ์จะตามก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าขอให้ฟังให้ครบก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมใีให้ชัดนะครับคนอย่างผมไม่มีอยู่แล้วครับประเภทมาเล่นแบบนะครับ นักการเมืองหวังผลประโยชน์อะไรทั้งหลายเนี่ยหลอกลวงมวลชนเนี่ยไม่มีความจําเป็นผมไม่ต้องการที่จะประกับไปเป็นสสไม่ต้องการหาเสียงกับมวลชนไม่ต้องการพูดเพื่อเอามันไม่ต้องการพูดให้ตัวเองเด่นและดูดีนะครับไม่ใช่ตัวผมนะครับอาจารย์สมศักดิ์เข้าใจถูกต้องแล้วนะครับ CICC นะครับไม่ใช่ตัว ICC ไม่ใช่ตัวแทน State เป็น NGO แล้วก็นะครับแต่การประชุมครันน้งนี้ย้ำให้อาจารย์สมศักดิ์ทราบนะครับคือการประชุมของ ICC ครับ ผมมีสิทธิ์เข้าไปนั่งในการประชุมห้องประชุมที่เขาประชุมกันจริงๆส่วน NGO นะครับซึ่งมันมีเยอะมากที่ไปเขาก็ต้องมีแพสให้แบบจำกัดแล้วก็จะไปได้เฉพาะบางห้องนะครับซึ่งเป็นงานของ IGO ประชุมกันหรือว่าเป็นบางห้องซึ่งนะครับบางทีเป็นห้องใหญ่ก็จริงแต่ว่าก็นะครับไม่ได้เกิดเหตุการณ์ใหญ่จริงก็คือจะมีบนสกรีนให้นะครับ แล้วก็ดูสกรีนไปแล้วก็จะคุยจะประชุมกันก็ห้องใหญ่ก็ดูมีเกียรติเหมือนกันนะครับแล้วก็เซสชันสำคัญสำคัญของ NGO ก็จะอยู่ในห้องประชุมซึ่งมันดูแล้วมันใหญ่มันรูนะครับเป็นห้องประชุมของ UN ทั้งหมดนะครับนี่ก็จริงๆไม่มีอะไร <c oughs> ถามว่าเอาลองอ่านไปอ่านระหว่างบรรทัดหน่อยไหมว่าอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยจะมองแบบไหนว่าถ้านี่นะโดยเฉพาะประเด็นที่ผมบอกว่าการพูดแบบไม่เคลียร์หรือพูดักษาที่ทําให้ประชาชนไข้เกรเนี่ย ผมทำไม่ค่อยเกร็ตรงไหนนะครับแต่ว่าถ้าจะมีบ้างเนี่ยผมคิดว่านะครับอาจจะมองไปว่ามีคนเอาไปพูดลักษณะว่านะครับจะร่วมกับ ICC เนี่ยถามว่าใครพูดถ้าไม่ใช่ผมพูดอาจารย์สมศักดิ์เอามารวมไม่ได้นะครับมัน irrelevant นะครับก็ต้องแยกออกไปนะครับเอามารวมกันไม่ได้ผมไม่เคยพูดว่าจะเอานะไปลงสัตยาบันแล้วเดี๋ยวอาจารย์สมศักดิ์ไปอ่านสเตทเมนที่ผมเขียนแล้วก็วาระที่เราไปครั้งนี้นะครับ ถ้าองค์กรอื่นคนอื่นใครจะพูดไม่เกี่ยวกับผมนะครับเวลาเถียงประเด็นกันนี้ต้องเอา relevance นะครับก็นะครับผมไม่ได้พูดว่าจะไปทำอะไรนะครับและผมยังไม่ได้อธิบายความแต่เราไปประชุมฐานะตัวแทน CICC เพื่อจะผลักดันด้าน ratification อันนี้บอกไว้ก่อนเลยชัดเจนนะครับผมไม่แน่ใจว่าพูดไว้ในคลิปก่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ชัดขึ้นเอาเป็ว่า <c oughs> นะครับผมไม่คิดว่าอาจารย์สมศักดิ์เนี่ย นะครับมีลักษณะเหมือนกับทางฝั่ง how to นะครับซึ่งในสมศักรักสนุกอีกคนหนึ่งนะครับสุรวิทย์นั่นแหละนะครับโอ้โหเห็นอาจารย์สมศักดิ์เปิดช่องปุ๊บไปกันใหญ่นะครับแล้วผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยยังไม่ได้รายงานอะไรเลยแล้วกิจกรรมที่ไปทําตัวสําคัญยังไม่ได้ทําเลยครับจริงบอกตรงๆวาระงานเนี่ยของ ICC เนี่ยเราก็ไม่ได้นะครับมีความจําเป็นที่จะต้องไปนั่งรับรู้หมดเรื่องการเงินการทองเขาเรื่องการอนุมัติงบปี2015อย่างเงี้ย i c c เขาจะทําอะไรเราเนี่ยนะครับ นะไม่มีสิทธิ์ยกมือนะครับไปก็ได้แค่สังเกตการนะครับมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเราก็ไม่เข้านะครับแล้วครั้งนี้เราไปเนี่ยนะครับก็มีภารกิจที่ต้องดูแลแล้วก็ประสานงานอยู่หลายเรื่องนะครับผมเองก็วิ่งแก่นอยู่หลายเรื่องแล้วก็ในะความสัมพันธ์กับนะเสรีไทยก็คือว่าก็บอกตรงๆนะครับให้ชัดๆนะครับว่าเสรีไทยกับภาคีไทยผูสื่อข่าวชนไม่ใช่อันเดียวกันนะครับสิ่งที่ภาคีไทยพูดก็คือสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของภาคีไทยผู้สื่อข่าวชน นะครับส่วนขององค์การเสรีไทยนั้นนะครับเมืม่อไปในงานแล้วก็มีถแถลงการนะครับดรสุนัยก็ได้พูดถึงเรื่องของเขียนนะครับถึงเรื่องของการที่ประเทศไทยนั้นจะต้องลงศาสตยาบันแต่ว่าทําไมไม่ลงสักทีนะครับท่านก็มีบทความนะครับแล้วก็ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ซึ่งเราก็เไปบอกให้กับคนที่อยู่ในงานนะครับว่าให้ไปดูเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ของ องค์การเสรีไทยเองก็มีถแถลงการพิเศษของท่านอีกนะครับท่านจารุพงศ์เป็นคนนะครับเป็นเจ้าของชิ้นงานนําเสนอนะครับก็ก็แบ่งปันกับพี่น้องที่อยู่ CICC ไปดูครับจดหมาย3าฉบับเดี๋ยวจะเอานะครับคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีการเผยแพร่ไปนะครับเพราะว่าการรายงานข่าวนะั้นเนื่องจากว่าเรานะครับอยู่เนี่ยเวลามันจํากัดมากนะครับจำกัดมากก็เป็นโอกาสแรกที่ได้ไปรู้จักกับเสรีไทยอย่างเป็นทางการนะครับบนเวทีอย่างเป็นทางการ ก็ต้องประสานงานกันหลายส่วนเนื่องจากว่าเสรีไทยเข้าไปครั้งนี้นะครับบอกเลยนะครับไปจากการประสานงานแล้วก็นะครับผมเสนอไปว่าเป็นคณะกรรมการนะครับของภาคีไทยเพื่อสีมชนมาเรียนรู้งานแต่ก็บอกไว้ว่านะครับกำลังตั้งองคอ์กรใหม่แล้วก็จริงๆแล้วเสรีไทยไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นพูดเพราะว่าองคอ์กรเสรีไทยนะครับคือเป็นองคอ์การเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในระบบของ CI c IC c แต่ว่าปีหน้านะครับได้เต็มฐานะเต็มสมบูรณ์แน่เพราะยังไงเนี่ยเราก็คงจะต้องขอประสานงานนะให้กับทาง CICC ว่ายังไงก็ขอให้รับองค์การใหม่นี้เข้าไปด้วยเพื่อจะได้มาช่วยกันต่อสู้นะจุดยืนเขาจะเป็นอย่างไรก็ต้องให้เสรีไทยเขาพูดนะครับนะครับก็จะได้เลิกสงสัยกันทีว่าผมเนี่ยนะครับนะครับเป็นคนของเสรีไทยทํางานให้เสรีไทยหรือไม่หรือเป็นคนนักการเมืองหรือไม่นะครับไอ้เรื่องที่สงสัยกันเนี่ยนะครับ ถ้าสงสัยให้ถามนะครับอย่ามั่วนะครับอย่ามาโนนะครับนี่คือภาษาที่จะต้องใช้กันให้ตามภาษากันวัยรุ่นกันวันนี้อันนี้ไม่ได้บอกอาจารย์สมศักดิ์แต่บอกทุกคนนะครับอย่ามาโนแล้วก็อาจารย์สำหรับคนที่มันจ้องจะ discredit นะครับมันไม่รู้หรอกว่ามันก็ทํากันไปแต่ไม่รู้หรอกว่าคนที่ไปทํางานเนี่ยเสียเงินเสียทองเท่าไหร่เสียเวลาเท่าไหร่เหนื่อยเท่าไหร่เสี่ยงเท่าไหร่นะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าในเรื่องของการถามอย่างอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยผมผมเต็มใจและวะรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่ที่จะตอบแต่ว่าเมื่อคืนก็มาถึงก็พอเห็นอาจารย์สมศักดิ์เขียนมาก็ก็รีบบอกกันทีนะครับรีบบอกกันทีนะครับแต่ว่าต้องเตือนก่อนว่านะครับก็บอกไปเดี๋ยวจะเสียเชิงคนระดับดอกรสมศักดิ์นะครับท่านนะครับใจเย็นๆรอให้ผมพูดให้ครบก่อนแล้วค่อยสรุปนะครับนี่ก็คงไม่มีอะไรครับมีเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยนะครับอ่า หวังว่าได้ชี้แจงไปพอสมควรแต่ว่าจะมีรายละเอียดแล้วก็มีภาพประกอบอะไรต่างๆผมแม้กระทั่งภาพที่ถ่ายเนี่ยตัวเองก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคนอื่นถ่ายนะครับก็อยู่เป็นแม่งานหลายเรื่องนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้เว็บไซต์ไปดีกว่าให้พี่น้องไปดูนะครับซึ่งเรานะบอกว่าบอกกับต่างชาติไปเนี่ยก็ขนาดเว็บไซต์ก็ยังไม่ไม่มีเวลาได้ไปนะพัฒนาให้มันเต็มที่ ก็ินี่คือเว็บไซต์ที่เรา,าบอกพี่น้องที่อยู่ที่ในที่ประชุม CICC นะครับของอของของเอเชียแปซิฟิกนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเว็บไซต์มานี่ก็คือเว็บไซต์ครับเดี๋ยวให้ URL พี่น้องไปนะครับจะได้ไปดูแล้วก็เรามีแผนการที่จะพัฒนาเว็บไซต์นี้เพื่อฟ้องชาวโลกครับ นี่เดี๋ยว ICC ICC ไอโทษที ICT นะครับมม่เป็นตัว I เยอะเละเกิน CC เยอะๆนะครับเดี๋ยวนี่ครับก็ free thai citizens .org ครับ free thai citizens .org นะพลเมืองไทยซึ่งเป็นอิสระนะครับ o r g s cicc นะครับไม่ได้อ้าง ICC นะครับเห็นไหมฮะคือเราเนี่ยรู้อยู่ดีว่ามันคืออะไรครับไม่มีหรอกสำหรับผมนี่ไม่มีอะไรที่ไม่สมควรได้นี่ไม่เอาครับ อ,อันนี้ก็เป็นนี่ครับอย่างเป็นหลักฐานนะครับเนี่ยนี่คือตัวที่เขาแจกให้กับคนที่เข้าร่วมงานครับนะ CICC เขาประสานมาแล้วก็รับตารางแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับนี่เขาเรียก assembly assembly of states parties to the Rome s t a t u e ซึ่งเป็นของ ICC นะเนี่ยนะครับ Rome s t a t u e เป็นตัวของ ICC ก็คือ Party ที่ไปร่วมเป็น นะผู้รับสัยาบันกรุงโรมไม่ใช่ว่าลงสัยาบันนะครับแต่ว่ารับในหลักการแล้วก็ทําให้เกิดตั้งเป็น ICC นะครับ s t a t e Party ซึ่คงบอกแล้วนะครับเป็นของ ICC แต่ว่านะครับนี่เป็นเราอยู่สังกัด ICC IC ก็ต้องมาอยู่กับ CICC แต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าตัวเนื้องานมันเนี่ยครับเนี่ยนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยอย่างวันแรกที่ไปเนี่ยครับ เขาก็เริ่มต้นพิธีการเปิดต่างๆนะครับที่คอนเฟอเรนซ์รูมวันนะครับซึ่งเป็นห้องหลักที่นะครับเข้าไปได้เลยนี่มีการเลือกประธานของแอสเซมบลีนะครับคนที่จะจัดการประชุมประจำปีเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเลือกรองประธานนะครับนะครับแล้วก็แต่งตั้งนะครับคณะกรรมการนะครับด้านคุณสมบัติต่างๆมีการทำงานนะครับนี่ ก็มีการกิจกรรมรายงานกิจกรรมต่างๆในในศาลนะครับบอร์ดออฟด d เรคเตอร์ของทรัสฟันเนี่ยก็เป็นกิจกรรมของ ICC ทั้งนั้นเลยพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็น ICC นะครับเรื่องบัตรเจ็ดเรื่องการเงินเห็นไหมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการตรงนั้นคือเป็นเรื่องของ ICC เป็นหลักเลยนะครับนี่การเลือกนะครับผู้พิพากษา6คนนี่เปิด General d e เดบ e ให้ทุกคนเข้าไปนะครับซ ICC ก็จะมีกิจกรรมนะครับ สำคัญเนี่ยมันไปอยู่ที่วันศุกร์กับเนี่ยผมกนะ็เตรียมตัวเตรียมใจสําหรับในสองวันนี่แหละติดต่อประสานงานแล้วกนะ็การประสานงานก็มันก็อย่างว่าเลครับเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรบ้างแล้วการประสานงานล่วงหน้าก็ไม่ชัดปีนี้เนี่ยจะได้รู้ว่าได้พูดจริงๆเนี่ยยืนยันเนี่ยไปอยู่ที่งานแล้วนะครับแต่เราก็เตรียมไปไว้ว่ายังไงนี่ไม่พูดไม่ได้ผมอีเมลบอกทางผู้จัดงานว่ายังไงก็ขอให้โอกาสประเทศไทยได้พูด นะครับแล้วก็เราก็ประสบความสําเร็จนะครับแล้วผมจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยนะครับแล้วก็นี่สัปดาห์แรกนะครับสปดาั์นี้ที่นี่ก็จะเริ่มมีงานของ CICC เยอะขึ้นนะครับแตม่มันไม่ใช่เฉพาะไอ้ c ไ c อย่างเดียวก็มีองค์กรอื่นด้วยนะครับ FDI เอชอเอฟอีเครับนี่เห็นไหมก็มีองค์กรที่เป็น NGO ที่ไปร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของ ICC เยอะครับ รัฐบาลก็มีเอกชนก็มีแล้วก็ดอนเนอร์ต่างๆเนี่ยบางทีก็เป็นองค์กรรัฐรัฐต้องบริจาคเงินประเทศที่รวยเนี่ยก็ออกเงินเยอะหน่อยนะครับสม,สมาชิกก็จะจ่ายเงินไปบ้างแล้วก็นะครับส่วน NGO ส่วนใหญ่ก็ไปไปรับเงินส่วนนั้นมาบริหารงานนะครับธรรมชาติ NGO ก็คือรับเงินของสาธารณะนะครับหรือว่าของรัฐแต่ว่าเนื่องจากมันนันก่อฟุตเม้นทอก็จะไม่ได้ของรัฐโดยตรงอ่ะนะครับก็จะเป็น อาจจะไปขอของส่วนของรัฐบ้างแต่ว่าไม่ใช่หน่วยงานสังกัดหรือใต้คำบังคับบัญชาของรัฐนะครับนี่ก็เป็นภาพความจริงนะครับนะครับคงไม่สงสัยนะครับคิดว่าอาจารย์สมศักดิ์น่าจะโอเคแล้วนะครับในส่วนประเด็นตรงนี้ส่วนเรื่องว่าไปทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับตอนนี้มีสเตทเมนต์นะครับนี่นี่ของเดี๋ยวครับผมขออนุญาตโชว์พี่น้องนิดนึงนี่ก็คือของเสรีไทยครับ เขาก็มีสเตทเมนต์ของเขานะครับนี่นะครับแต่ผมยังไม่เผยแพร่นะครับให้เจ้าตัวทางฝั่งนี่ครับนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับท่านให้ท่านจารุพงศ์เนี่ยนะครับนำเสนอกันเองในกลุ่มเพราะแต่คิดว่าได้รับการร้องขอนะครับว่าให้ให้ผมช่วยแปลให้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้แปลให้แล้วล่ะเพราะเป็นที่รู้กันว่าทํางานด้วยกันก็คือนี่แหละนะครับนะครับโดยกันนี่หมายถึงว่าผมได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือนะครับ ในส่วนของตัวเนื้อหาสาระนะครับการแปลต่างๆนะครับจากไทยเป็นอังกฤษนะครับแล้วก็ vice versa ให้มันแมทช์กันนะครับก็โดยประมาณก็นี่นี่เป็นของเสรีไทยแล้วก็เดี๋ยวถ้าพี่น้องไปดูที่เว็บไซต์ครับก็จะมีจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะป้อนข้อมูลหลายๆอย่างว่านะครับจริงๆเนี่ยข้อมูลเ,เว็บไซต์เนี่ยเราให้ชื่อประมาณว่า ways forward t o a justice in Thailand นะครับนะครับ ก็หาทางเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างความเป็นธรรมความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยก็จะมีการรายงานเรื่องนะครับการรัฐประหารทั้งหมดในประเทศไทยนะครับการละเมิดสิทธิมนชนในประเทศซึ่งเนี่ยวันยังไม่ได้ขึ้นนะครับเราให้ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไม่มีเวลาพัฒนาแล้วก็พูดถึงนะครับการฆ่าฟันประชาชนในประเทศไทยเนี่ยพี่น้องดูตรงนี้นะครับเนี่ยมาทุกครั้งเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดใส่เข้าไปแล้วก็คงมีรูปมีภาพเพราะฉะนั้นถ้าจะช่วยกันนะครับ อีกอย่างท่านช่วยได้คือป้อนข้อมูลมาหน่อยว่าอันไหนน่าสนใจควรจะไปชี้แจงให้ชาวโลกหรือท่านจะขีดจะเขียนอะไรส่งมาเนี่ยยินดีอันนี้ก็เป็นลิงก์ของภาคคีไทยเพื่อสิริมชนนะครับที่ได้นําเสนออย่างเป็นทางการให้กับทางองค์กรเขาไปนะครับ CICC นะครับแล้วก็คงจะบันทึกไว้ใน State p a r t y e s ด้วยในที่ประชุมที่ผมพูดแถลงการนั้นพูดโดยที่ไม่สามารถจะไปอ่านนะครับเขาบอกว่าอย่าอ่าน,นมันไม่น่าเชื่อถือ โอกาสที่เราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับขอให้พูดแบบจริงใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปเตรียมสเตทเมนเหมือน NGO ทั่วไปหรอกนะคนเขาไม่ค่อยสนใจผมก็นะครับเขียนไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์สมศักดิ์สงสัยก็สนใจก็มาอ่านได้เลยครับนะครับประเด็นที่เรานําเสนอเป็นอย่างไรนะครับแล้วบอกไปก่อนเลยนะครับไม่ได้อ้างว่าเราจะเป็นตัวแทนไปลงศัตยาบันแทนอะไรได้มันไม่มีใครหน่อมแนมขนาดนั้นหรอกครับนะครับ คือคาถามเนี่ยบางทีมันก็ถือว่าเป็นเป็นการบอกเหมือนกันว่าเราให้ค่าของคนที่เราตั้งคําถามนั้นแค่ไหนนะครับถ้าคําถามที่มันเด็กเกินไปเนี่ยบางทีมันก็ต้องถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติคนที่เราถามด้วยเหมือนกันนะอันนี้นี่ต้องต้องเตือนไปด้วยเหมือนกันนะคนที่เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันเนี่ยบางทีก็ผมว่าน่าจะให้เกียรติกันบ้างนะครับว่าเราคงไม่พูดอะไรมั่วไปเรื่อยเปื่ยนะครับเนี่ยนะแต่ว่าเรื่องอย่างนี้นะครับไม่มีปัญหาอาจารย์สมศักดิ์นี่ เขาเป็นเรียกว่าผมชอบนะครับคาถามวงแตกหรือว่าคําถามลักษณะที่ต้องต้องทิมให้คนถามคนตอบเนี่ยนะครับต้องแสดงตัวออกมาให้ชัดเจนเป็นประโยชน์กับสาธารณะแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วผมถือเป็นเกียรติมากที่คนถามคือจันสมศักดิ์นะครับแล้ววันนี้ท่านก็อยู่ในฐานะที่เรียกว่ากลับประเทศไทยก็ไม่ได้แล้วนะครับยกเว้นว่าจะสยบยอมแล้วก็นะครับไปนะไปรับโทษหรือไปอยู่ใต้กรอบที่เขากําหนดเมื่อหนีออกมาได้แล้วเนี่ยจย์สมศักดิ์ก็ น่าจะได้มีบทบาทในการทําให้สังคมนะครับกระเตื้องขึ้นมาอีกนอกเหนือจากการเป็นนักพิชาการพูดในกรอบที่อาจารย์เคยพูดซึ่งเนื้อหาในระยะที่ผ่านมามันก็ถึงจุดที่มันเริ่มจะซ้ําแล้ววันวันนี้เนี่ยก,ก็อยากจะเห็นอาจารย์สมศักดิ์ในบทบาทที่สําคัญยิ่งขึ้นแล้วก็ยินดีนะครับถ้านะจะได้ร่วมงานกันไม่ว่าด,ด้านใดด้านหนึ่งแล้วครั้งนี้นะครับคำถามของอาจารย์สมศักดิ์ครั้งนี้ผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการได้นะครับ ทักทายกันนะครับแล้วก็ด้วยความจริงใจและความนับถืออาจารย์นะครับกลับไปนะครับว่าฐานะนักวิชาการเหมือนกันนะครับด็อกเตอร์เหมือนกันนะครับก็ถือว่าภาษาพูดภาษาของความคิดสติปัญญานั้นก็ไม่น่าจะห่างกันมากนะครับอาบุโสท่านเยอะกว่าผมแน่ในด้านประวัติศาสตร์ในบางเรื่องนั้นก็ต้องยกให้เป็นนะครับเรื่องของท่านแต่งานที่ผมทานะครับผมรู้ว่าผมทําอะไรแล้วก็ยินดีที่จะนะครับตอบในฐานะที่เป็น เป็นมิตรร่วมนะครับเส้นทางของการที่จําเป็นต้องต่อสู้อยู่นอกประเทศนะครับอาจารย์จะสู้แค่ไหนอย่างไรเวลาจะบอกเองนะครับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นอาจารย์สมศักดิ์และพี่น้องอีกหลายท่านนะครับที่อยู่ในฐานะที่จะช่วยชาติช่วยบ้านเมืองได้นั้นนะครับลุกขึ้นมาต่อสู้กันนะครับวันนี้ก็คงจะยาวเกินเหตุแล้วนะครับตั้ง40กว่านาทีที่จริงไม่จําเป็นนะครับเนี่ยผมก็ ที่ได้อัพขึ้นก็มือถือเนี่ยตอนเยน็เยนๆส่วนใหญ่ก็จะมักจะมีปัญหาว่าแปดหมดอีกนะฮะเนี่ยไปค่ำๆเนี่ยก็โชคดีวันนั้นเนี่ยนะครับไปร้านไปร้านอาหารเสร็จแล้วก็นะครับเอ๊รู้สุกจะอัพหลังจากวันนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยครับทาก็ได้แบบสั้นๆภาพก็ชัดมัง่งไม่ชัดมัง่งนะครับมีวันช่วงก่อนหน้านั้นก็อัพอันสั้นๆไอ้ตัวที่มันยาวๆเนี่ยก็คือว่าถ้าจะไปอัพโดยที่ใช้ Data นะครับมันก็มีปัญหาอีกว่า นะครับพามีจำกัดได้15กิกเนี่ยถ้าเกิดไปอัพวิดีโออะไรขึ้นมามันก็จะไม่ไหวนะครับก็นี่นะครับก็นะครับเคลียร์ว่าชัดเจนนะครับครั้งนี้นะครับมีอะไรหลายเรื่องที่สงสัยนะครับผมเชื่อมีแน่คนที่ไม่เข้าใจเจตนารมณ์นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างเป็นความจริงนะครับแล้วก็นะครับทุกฝ่ายนะครับก็รับรู้กันนะครับการไปร่วมงานกับองค์กรอื่นนะครับในลักษณะอย่างนี้ เป็นการช่วยเหลือกันแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ที่จะประสานมือกันดยเพราะในภารกิจภารกิจนะครับสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับในส่วนอื่นนั้นยังไงไม่ทราบนะครับก็ประธานซ่องนะครับนี่ท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ปีนี้ก็ท่านรู้จักองค์กรเราดีจากปีที่แล้วนะครับต้องขอบคุณพี่ซูพี่เอเนกแลวก็ทีมงานพวกเราที่ไปคุยทางไว้ปีที่แล้วปีนี้ก็ง่ายครับทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะครับท่านจารุพงศ์ก็มีโอกาสได้ไปนะครับสัมผัสมือแล้วก็พูดคุย กับท่านประธานนะครับแล้วก็จริงๆปีนี้เนี่ยสำคัญที่สุดคือเราได้พบกับตัวแทน NGO นะครับในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นองค์กรองค์การที่เป็นองค์กรที่นะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งในระดับเอเชียและแปซิฟิกนะครับก็ได้พบปะกันไว้แต่ว่าเรื่องของการจะผลักดันไปข้างหน้าอย่างไรนะครับรายละเอียดของมันนั้นก็ก็จะต้องมาพูดกันอีกทีหนึ่งนะครับ มาว่ากันอีกทีนึงนะครับเป็นเรื่องๆไปแล้วก็จะมีรายงานข่าวอะไรออกมาเยอะแต่นี่ผมพูดเป็นกรอบให้พี่น้องนะครับได้เข้าใจก่อนนะครับแล้วก็ใดยเฉพาะยิ่งคาถามพื้นนที่อาจารย์สมศักดิ์ถามในเรื่องสเตตัสนะครับไม่มีปัญหาเคลียร์แต่ว่าถ้าจะบอกว่าจะให้ใครเขวโดยที่ไปบอกว่านะครับไปอ้างว่าจะทําลงัตยาบันนั้นผมไม่ได้พูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าเอาคําพูดคนอื่นหรือสิ่งที่คนอื่นพูดหรือแสดงออกนะครับมายัด่าเป็นของผมแล้วก็มาวิาพากษ์วิจารณ์ในกรอบอย่างนี้ นะครับก,ก็ต้องถือว่าอันนี้อาจารย์สมศักนะครับออกจะพลาดไปหน่อยนะครับที่ที่นะครับไม่ได้ระวังไม่ได้ดูว่าผมพูดอะไรหรือว่าผมแสดงอะไรออกเอาเป็นว่าไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้คิดว่าผมพูดอะไรแล้วคนต้องฟังทั้งหมดแล้วก็บางครั้งนะครับในวาระต่างๆกระท่อนกระแท่นเนี่ยคนก็สามารถจะเข้าใจผิดได้ซึ่งไม่มีปัญหาแล้วการชี้แจงเป็นประโยชน์กับพี่น้องยินดีอย่างยิ่งนะครับสีนาทีนะครับหวังว่าพี่น้องจะเห็นค่าเห็นประโยชน์ของมันนะครับ นี่เป็นการตอบด้วยความเคารพนะครับอาจารย์สมศักดิ์แต่ว่าการแย่กับกระทุ้งกลับบ้างเนี่ยอาจารย์ต้องถือว่าเป็นสีสันนะครับเหมือนการอาจารย์ขึ้นเวทีไหนเนี่ยก็จะเป็นประมาณอย่างนี้แล้วว่าเราอยู่ในภาวะของนะครับผมว่าสีสันเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญมีบ้างนะครับกระทุ้งกันไปกระทุ้งกันมาบ้างในเชิงความคิดแต่ว่าทั้งหมดต้องอยู่บนหลักการของนะครับปัญญาชนที่จะต้องถือในเรื่องของความตรงประเด็นแล้วก็ความยุติธรรมของการนําเสนอ กับการอยู่กับร่องกับรอยความชัดเจนของประเด็นซึ่งอันนี้ก็ก็ถือว่าถ้าเป็นระดับดรเตอร์มาคุยกันก็ก็สามารถจะคุยได้แต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในลักษณะที่ไม่ strictly academic นะครับผมไม่ถือว่าตรงนี้มันลึกหรือว่าอะไรมากพอที่ต้องนะครับเป็นวิชาการจา๋าหรือสึกภาพกันจี๊ดนะครับอะไรอย่างนั้นคงคงเอาเท่าที่มีนี่ก็แล้วกันอาจารย์สมศักดิ์มีข้อข้องใจอย่างไรยินดีเสมอครับ เชิญได้เลยนะครับและจะถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนแล้วก็ได้ตอบข้อห้องใจของอาจารย์สมศักดิ์อีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ